ตอนนี้เราอยู่ถนนคนเดินนะคะของนครปฐมอยู่หน้าร้านกาแฟสดโชคดีซึ่งก็เป็นแกลเลอรี่นะคะเป็นร้านกาแฟเป็นแกลเลอรี่ด้วยแล้วก็โอ้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวยวนแหมก๋วยเตี๋ยวยวนนะคะคนทำชื่อพี่ตุ๊กตาคนสู่ให้ตอนนี้ก็บินโตเต็มบ้านหมดแล้วนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวยวนที่เสิร์ฟในบินโตเดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างในมีอะไรบ้างตอนนี้พี่ตุ๊กตากำลังง่วนกับขายก๋วยเตี๋ยวยวนถ้วยที่150นะคะวันนี้เดี๋ยวยวนนะคะในด้านในอันนี้ไม่ใช่โรงเรียนนะคะน้องๆกินก๋วยเตี๋ยวกันอยู่เดี๋ยวคนดูคลิปเอ๊ะตรงนี้เป็นโรงเรียนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเป็นโรงเรียนเหมือนกันเป็นโรงเรียนศิลปะนะคะน้องๆก็มาอุดหนุนทานก๋วยเตี๋ยวยวนในแกลเลอรี่นะคะมันจะมีภาพเขียนแล้วก็จะมีพี่ตายทักทายหน่อยนี่พี่ตายนะคะมือวางอันดับหนึ่งในการชงกาแฟนะคะเพราะอีกมือหนึ่งสไลด์หาเบอร์หัวอยู่นี่พี่ตายนะคะกาแฟอร่อยมากแล้วที่นี่ก็นี่ค่ะบรรยากาศร้านมีงานศิลปะอยู่เต็มเลยชิวๆร้านก็จะเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์มีถนนคนเดินด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่ตุ๊กตาทำก๋วยเตี๋ยวยวนอย่างไรอร่อยขายกี่เดือนแล้วคะพี่ต่าย3 เดือนกว่า3เดือนกว่าๆนะคะ3 เดือนกว่าใช่วัตถุดิบมันจะอุบลหมดเลยนี่นะคะเป็นการปรุงตกแต่งตรงมีไข่ออนเซนด้วยนะคะมีไข่ออนเซนในก๋วยจับยวนด้วยพัฒนาแล้วเป็นรุ่นพัฒนาแล้วดูสวยงามน่ารับประทานมากตอนนี้เราก็มาแอบดูพี่ตุ๊กตานะคะทำก๋วยจับยวนสูตรอุบลราชธานีเป็นก๋วยจับที่อร่อยมากนะคะก็วันนี้อยู่ที่ตลาดถนนคนเดินนครปฐมนะคะมาแอบดูพี่ตุ๊กตาทำเขาใส่ไข่ออนเซนด้วยเคล็ดลับก็คือระหว่างทำไข่นะคะก็ต้มเส้นค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่มาจากอุบลแท้ๆนะคะเส้นจะเหนียวนุ่มหนึบหนับก็ต้มเส้นต้มเส้นให้สุกนะคะถ้าไม่สุกท้องมันจะอืดเส้นก็เริ่มสุกแล้วนะคะตอนนี้เส้นสุกแล้วเส้นก็สุกละเมื่อเส้นสุกนะคะนิ่มอร่อยแล้วเราถึงจะตักใส่บินโตร้านนี้นะคะร้านโชคดีอาร์ตก๋วยจับยวนเนี่ยเขาจะเสิร์ฟในบินโตนะคะเขาก็จะตักใส่บินโตมาแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวท่านที่มีความประสงค์แล้วก็จะมีน้ำซุปนะคะน้ำซุปต้มน้ำซุปกระดูกหมูนะคะสูตรอุบลแท้นี่นะคะเราก็ใส่ไข่ค่ะไข่ออนเซนใส่เข้าไปหลังก็ใส่เส้นก๋วยจั๊บแล้วใส่ไข่ออนเซนนะคะแล้วก็หมูบะช่อเป็นหมูบะช่อโฮมเมดนะคะนี่หมูยอมาจากอุบลเลยนะคะสูตรยวนแท้อุบลนะคะหมูยออุบลนี่เด็ดที่เห็ดหอมด้วยนี่พี่ตุ๊กตาใส่เห็ดหอมอย่างอร่อยนะคะ
เครื่องครบครันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีกระดูกหมูด้วยกระดูกหมูชิ้นโตๆนะคะก็มีหอมเจียวโอ้โหน่ารับประทานมากเลยหอมเจียวนะคะแล้วก็พริกไทยโอ้โหทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่พี่ตุ๊กตา50บาทค่ะ50บาทนะคะใส่ไข่ด้วยนะคะมีไข่ออนเซนขนาดนี้นะคะ50บาทเท่านั้นโอ้โหพระเจ้าช่วยมาดูนะคะว่าไข่ออนเซนนะคะโอ้โหถือถ้วยใหญ่มากอ่ะอวดมีไข่ด้วยนะคะโอ้นี่นะคะมีไข่นี่ไข่เยิ้มๆน่ากินไหมนะคะก๋วยจับยวนอุบลแท้นะคะร้านโชคดีอาร์ตนครปฐมขายวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะเชิญทุกท่านมารับประทานอร่อยจริงๆเดี๋ยวเจ๊แนะนำ